วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความร่วมมือนานาชาติสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรแก่คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับในการดำเนินชีวิตของท่านในทุกด้านทุกมิติของชีวิตให้การที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานการสนุกสนานการพักผ่อนการลงทุนการประกอบสัมมาอาชีพหรือการที่เราจะไปโรงพยาบาลไปหาแพทย์ไปหาหมอหรือการที่เราจะอะไรก็แล้วแต่ให้ทุกมิติของชีวิตของเรานั้นมีผลทำให้ผู้คนเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับคริสเตียนเราส่วนมากแล้วเราก็มักจะคิดว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราต้องรับใช้พระเจ้านั่นหมายความว่าออกไปยืนข้างถนนเปิดพระคัมภีร์ที่ตลาดแล้วก็ประกาศความรอดของพระเจ้าให้คนเห็นพระเจ้าหรือยืนถือป้ายถือโปสเตอร์ว่าพระเจ้าเป็นทางแห่งความรอดอะไรแบบนั้นซึ่งก็เป็นวิธีหนึ่งที่เขาทำกันอยู่นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำแบบนั้นอย่างเดียวเท่านั้นแต่ความหมายก็คือว่าชีวิตทั้งชีวิตของเรานั้นจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากระทำโดยทุกคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับชีวิตของเรากับครอบครัวของเราเขาจะเห็นแล้วก็สัมผัสได้ถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้าถึงความศักดิ์สิทธิ์ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านชีวิตประจำวันของเราไม่จำเป็นต้องออกหน้าออกตาขนาดนั้นแต่เขาจะเห็นเลยนะครับว่าเราเป็นแบบนี้เพราะว่าเราเป็นคริสเตียนนั่นเองไม่ว่าเราจะเป็นคนไข้ไม่ว่าเราจะเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลเป็นผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์หรือเป็นช่างเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นครูบาอาจารย์เป็นนักเรียนเราก็จะสำแดงชีวิตคริสเตียนให้คนเห็นเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นผู้ให้บริการคนก็จะเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเราไม่ใช่เขาจะได้เห็นเราคนละมุมแต่จะเห็นพระเจ้าในชีวิตเพียงแค่วันอาทิตย์เท่านั้นนะครับแต่เราจะให้คนอื่นเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราและสรรเสริญพระเจ้าในชีวิตของเราตลอดเวลาในทุกมิติของชีวิตเหมือนกับที่กษัตริย์ซาโลมอนได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือประเทศต่างๆรอบด้านเพื่อที่จะพึ่งพิงเขาในการส่งวัสดุส่งช่างมาช่วยในการสร้างพระนิเวศโดยที่ทุกคนที่มาร่วมในงานสร้างนี้สร้างพระนิเวศนี้เขาก็จะสรรเสริญพระเจ้าที่ซาโลมอนนั้นเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับงานก่อสร้างนี้นี่เป็นภาพเป็นบทเรียนที่จะสะท้อนสำหรับชีวิตของเราว่าเราเองก็ควรจะให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่ทำให้คนอื่นถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะชีวิตของเรานะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่5ข้อที่1จนถึงพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่6ข้อที่10นะครับผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่5ข้อ1ถึงพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่6ข้อ10มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับการตระเตรียมวัสดุเพื่อสร้างพระวิหารฮีรามกษัตริย์เมืองไทระได้ส่งข้าราชการของท่านมาเฝ้าซาโลมอนเมื่อท่านได้ยินว่าเขาได้เจิมตั้งพระองค์ไว้แทนพระราชบิดาของพระองค์เพราะฮีรามเป็นสหายของดาวิดอยู่เสมอและซาโลมอนได้ส่งพระดำรัสไปยังฮีรามว่าท่านคงทราบอยู่แล้วว่าดาวิดพระราชบิดาของเรา
ไม่ทรงสามารถสร้างพระนิเวศสำหรับพระนามของพระยาเวพระเจ้าของพระองค์ได้เพราะสงครามล้อมรอบพระองค์อยู่จนกว่าพระยาเวจะทรงปราบศัตรูให้อยู่ใต้ฝ่าพระบาทของพระองค์แต่บัดนี้พระยาเวพระเจ้าของข้าพเจ้าทรงให้ข้าพเจ้าได้หยุดพักรอบด้านปฏิปักษ์หรือเหตุร้ายก็ไม่มีฉะนั้นข้าพเจ้าจึงประสงค์จะสร้างพระนิเวศสำหรับพระนามของพระยาเวพระเจ้าของข้าพเจ้าดังที่พระยาเวได้ตรัสไว้กับดาวิดพระราชบิดาของข้าพเจ้าว่าบุตรชายของเจ้าผู้ที่เราจะตั้งไว้บนบัลลังก์แทนเจ้าจะสร้างพระนิเวศสำหรับนามของเราฉะนั้นบัดนี้ขอท่านสั่งให้ตัดไม้สนสีดาจากเลบานอนเพื่อข้าพเจ้าและข้าราชการของข้าพเจ้าจะสมทบกับข้าราชการของท่านข้าพเจ้าจะมอบเงินค่าจ้างข้าราชการของท่านแก่ท่านตามที่ท่านตั้งไว้เพราะท่านทราบแล้วว่าท่ามกลางเรานี้ไม่มีใครรู้จักตัดไม้เหมือนชาวไซดอนต่อมาเมื่อฮีรามได้ยินพระดำรัสของซาโลมอนท่านก็ชื่นชมยินดียิ่งนักและว่าสาธุการแด่พระยาเวในวันนี้ผู้ประทานบุตรชายที่มีปัญญาคนหนึ่งแก่ดาวิดให้อยู่เหนือชนชาติใหญ่นี้และฮีรามก็ใช้คนไปยังซาโลมอนทูลว่าข้าพเจ้าทราบข่าวที่ท่านส่งไปยังข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าพร้อมจะทำตามที่ท่านปรารถนาในเรื่องไม้สนสีดาและไม้สนสามใบข้าราชการของข้าพเจ้าจะนำไม้สนลงมาจากเลบานอนถึงทะเลและข้าพเจ้าจะผูกแพล่องมาตามทะเลถึงที่ท่านจะกำหนดให้และข้าพเจ้าจะให้พวกเขาแก้แพที่นั่นขอท่านมารับเอาและขอท่านส่งเสบียงอาหารแก่วังของข้าพเจ้านี่ก็สมประสงค์ข้าพเจ้าแล้วฮีรามจึงได้จัดส่งไม้สนสีดาและไม้สนสามใบให้แก่ซาโลมอนตามพระประสงค์ทุกประการแล้วซาโลมอนได้ประทานข้าวสาลีให้เป็นอาหารแก่วังของฮีรามสองพันตันและน้ำมันบริสุทธิ์สี่พันลิตรซาโลมอนประทานอย่างนี้แก่ฮีรามทุกปีและพระยาเวประทานสติปัญญาแก่ซาโลมอนดังที่ทรงสัญญาไว้และมีสันติภาพระหว่างฮีรามกับซาโลมอนและทั้งสองก็ทำสนธิสัญญากันพระราชาซาโลมอนทรงเกณฑ์คนงานโยธาจากอิสราเอลทั้งหมดคนที่ถูกเกณฑ์มีจำนวน 30,000 คนและพระองค์ทรงใช้เขาทั้งหลายไปยังเลบานอนโดยผัดเปลี่ยนเวรกันผลัดละ 10,000 คนต่อเดือนพวกเขาจะอยู่ที่เลบานอนเดือนหนึ่งและอยู่บ้าน2เดือนและอาโดนิรัมเป็นผู้ดูแลคนงานโยธาซาโลมอนมีคนขนของหนัก 70,000 คนและคนสกัดหินในถิ่นเทือกเขา 80,000 คนนอกจากนี้ยังมีข้าราชการผู้ใหญ่ของซาโลมอนอีก 3,300 คนเป็นผู้ดูแลการงานและเป็นหัวหน้าดูแลประชาชนผู้ปฏิบัติงานพระราชาทรงบัญชาและเขาทั้งหลายได้สกัดก้อนหินใหญ่ล้ำค่าออกมา
พื่อวางรากฐานของพระนิเวศด้วยหินที่แต่งแล้วดังนั้นคนงานก่อสร้างของซาโลมอนคนงานก่อสร้างของฮีรามและชาวเกบาลก็ตระเตรียมไม้และหินเพื่อสร้างพระนิเวศซาโลมอนทรงสร้างพระวิหารต่อมาในปีที่480หลังจากที่ชนอิสราเอลออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ในปีที่4ที่ซาโลมอนทรงครองอิสราเอลในเดือนสิบซึ่งเป็นเดือนที่2พระองค์ทรงเริ่มสร้างพระนิเวศของพระยาเวพระนิเวศซึ่งพระราชาซาโลมอนทรงสร้างสำหรับพระยาเวนั้นยาว27เมตรกว้าง9เมตรและสูง 13.5 เมตรเฉลียงหน้าห้องโถงของพระนิเวศนั้นยาว9เมตรเท่ากับด้านกว้างของพระนิเวศและลึกเข้าไปหน้าพระนิเวศ 4.5 เมตรและพระองค์ทรงสร้างหน้าต่างสำหรับพระนิเวศโดยให้ข้างในกว้างและข้างนอกแคบพระองค์ทรงสร้างห้องระเบียงติดผนังพระนิเวศโดยรอบห้องโถงและห้องชั้นในสุดโดยห้องชั้นล่างสุดกว้าง 2.2 เมตรชั้นกลางกว้าง 2.7 เมตรและชั้นที่3กว้าง 3.1 เมตรเพราะรอบด้านนอกของพระนิเวศพระองค์ทรงสร้างขอบยื่นออกมาจากผนังเพื่อคานหนุนจะไม่ได้ทะลวงเข้าไปในผนังพระนิเวศขณะกำลังก่อสร้างพระนิเวศนั้นก็สร้างด้วยศิลาซึ่งเตรียมมาจากบ่อศิลาเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ยินเสียงค้อนหรือขวานหรือเครื่องมือเหล็กใดๆในพระนิเวศขณะทำการก่อสร้างทางเข้าห้องชั้นกลางอยู่ด้านขวาของพระนิเวศและคนขึ้นไปยังห้องชั้นกลางทางบันไดเวียนและขึ้นจากห้องชั้นกลางไปห้องชั้นที่3พระองค์ทรงสร้างพระนิเวศจนเสร็จและทรงมุงพระนิเวศด้วยไม้คร่าวและกระดานไม้สนสีดาพระองค์ทรงสร้างห้องรอบพระนิเวศสูง 2.2 เมตรโดยเชื่อมติดกับตัวพระนิเวศด้วยกระดานไม้สนสีดาจบพระธรรม1พงศษัตริย์บทที่5ข้อ1ถึงพระธรรม1พงศษัตริย์บทที่6ข้อที่10คุณผู้ฟังครับหลังจากที่ซาโลมอนได้สถาปนาอาณาจักรให้มั่นคงอย่างเต็มที่แล้วนะครับกษัตริย์ซาโลมอนก็หันความสนใจของท่านไปสู่การก่อสร้างพระวิหารที่ดาวิดพระราชบิดาของท่านได้เตรียมตัวเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับและพระธรรมของพระเจ้าเริ่มต้นอย่างนี้ว่าฮีรามกษัตริย์เมืองไทระได้ส่งข้าราชการของท่านมาเฝ้าซาโลมอนเมื่อท่านได้ยินว่าเขาได้เจิมตั้งพระองค์ไว้แทนพระราชบิดาของพระองค์เพราะฮีรามเป็นสหายของดาวิดอยู่เสมอกษัตริย์ฮีรามกษัตริย์ของเมืองไทระนั้นได้ถูกเอ่ยถึงก่อนหน้านี้แล้วครั้งหนึ่งในพระธรรม2ซามูเอลนะครับแล้วก็ไม่ได้มีบันทึกเกี่ยวกับว่ากษัตริย์เมืองฮีรามเมืองไทระนั้นเป็นปฏิปักษ์กับกษัตริย์ดาวิดแต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้ฮีรามก็ยังได้ช่วยจัดหาวัสดุต่างๆและผู้คนเพื่อที่จะช่วยสร้างพระราชวังของกษัตริย์ดาวิดด้วยซ้ำไปนะครับไทระนั้นเป็นเมืองเอกเมืองหนึ่งในเลบานอนทางทิศเหนือดังนั้นเมื่อได้ยินว่าดาวิดเสียชีวิตแล้วฮีรามก็ได้ส่งคณะทูตมาหาซาโลมอนเพราะความเคารพของท่านที่มีต่อดาวิดบิดาของกษัตริย์ซาโลมอนนะครับและเพื่อเป็นการตอบกลับนะครับซาโลมอนได้ส่งพระราชดำรัสไปยังฮีรามว่า
ท่านคงทราบอยู่แล้วว่าดาวิดพระราชบิดาของเราไม่ทรงสามารถสร้างพระนิเวศสำหรับพระนามของพระยาเวพระเจ้าของพระองค์ได้เพราะสงครามล้อมรอบพระองค์อยู่จนกว่าพระยาเวจะทรงปราบศัตรูให้อยู่ใต้ฝ่าพระบาทของพระองค์ซาโลมอนได้เล่าย้อนไปให้กษัตริย์ฮีรามฟังว่าพระเจ้าไม่ยอมให้ดาวิดพระราชบิดาของเขานั้นสร้างพระวิหารเพราะหลายปีที่นองเลือดของเขาในฐานะนักรบนะครับดาวิดจึงได้สร้างอาณาจักรนั้นขึ้นมาแต่พระเจ้าทรงบัญชาให้บุตรชายของเขาแทนที่จะเป็นเขามาสร้างพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับซึ่งซาโลมอนได้กล่าวต่อไปว่าแต่บัดนี้พระยาเวพระเจ้าของข้าพเจ้าทรงให้ข้าพเจ้าได้หยุดพักรอบด้านปฏิปักษ์หรือเหตุร้ายก็ไม่มีซาโลมอนได้กล่าวว่าท่านตอนนี้อยู่อย่างสงบสุขกับทุกประชาชาติท่านไม่เพียงแต่ไม่มีศัตรูระหว่างประเทศเท่านั้นแต่ก็ไม่มีเหตุร้ายอันใดด้วยนี่หมายถึงว่าไม่มีสงครามหรือไม่เกิดการพิพาทไม่มีการต่อสู้กันเลยนะครับซาโลมอนได้กล่าวกับกษัตริย์ฮีรามต่อไปอีกว่าฉะนั้นข้าพเจ้าจึงประสงค์จะสร้างพระนิเวศสำหรับพระนามของพระยาเวพระเจ้าของข้าพเจ้าดังที่พระยาเวได้ทรงตรัสไว้กับดาวิดพระราชบิดาของข้าพเจ้าว่าบุตรชายของเจ้าผู้ที่เราจะตั้งไว้บนบัลลังก์แทนเจ้าจะสร้างพระนิเวศสำหรับพระนามของเราซาโลมอนทรงทราบดีว่าพระเจ้านั้นได้ทรงบัญชาให้ท่านเป็นผู้สร้างพระนิเวศถาวรหลังหนึ่งขึ้นมาแด่พระเจ้าพระยาเวที่กรุงเยรูซาเล็มดังนั้นท่านจึงตั้งใจที่จะกระทำตามพระดำรัสและพระประสงค์ของพระเจ้านะครับท่านจึงขอกับกษัตริย์ฮีรามอย่างนี้ว่าฉะนั้นบัดนี้ขอท่านสั่งให้ตัดไม้สนสีดาจากเลบานอนเพื่อข้าพเจ้าและข้าราชการของข้าพเจ้าจะสมทบกับข้าราชการของท่านข้าพเจ้าจะมอบเงินค่าจ้างข้าราชการของท่านแก่ท่านตามที่ท่านตั้งไว้เพราะท่านทราบแล้วว่าท่ามกลางเหล่านี้ไม่มีใครรู้จักตัดต้นไม้เหมือนชาวไซดอนซาโลมอนได้ขอให้กษัตริย์ฮีรามช่วยตัดไม้สนสีดาแห่งเลบานอนอันขึ้นชื่อสำหรับงานก่อสร้างพระนิเวศพระวิหารที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นนอกจากนี้นะครับเขาก็เสนอที่จะส่งแรงงานมาช่วยเหลือคนงานชาวเลบานอนด้วยและยังเสนอที่จะจ่ายค่าตอบแทนแก่กษัตริย์ฮีรามเป็นสิ่งใดก็ตามที่ฮีรามจะทูลขอสำหรับการบริการที่จัดหาให้นี้นะครับแล้วซาโลมอนยังกล่าวชมเชยชาวเลบานอนเรื่องความชำนาญของเขาในอุตสาหกรรมตัดไม้เรื่องไม้ซีกไม้สูงด้วยโดยกล่าวยอมรับว่าไม่มีผู้ใดเลยในอิสราเอลที่จะมีฝีมือเทียบชั้นกับพวกเขาได้นะครับและในพระธรรมของพระเจ้าได้กล่าวต่อไปว่าต่อมาเมื่อฮีรามได้ยินพระดำรัสของซาโลมอนท่านก็ชื่นชมยินดียิ่งนักและกล่าวว่าสาธุการแด่พระยาเวในวันนี้ผู้ประทานบุตรชายที่มีปัญญาคนหนึ่งแก่ดาวิดให้อยู่เหนือชนชาติใหญ่นี้กษัตริย์ฮีรามตอบกลับไปโดยสรรเสริญพระยาเวพระเจ้าก่อนเป็นอันดับแรกที่พระเจ้าได้ประทานโอรสที่มีปัญญาแบบนี้แก่กษัตริย์ดาวิดซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าซาโลมอนนั้นได้เข้าหาฮีรามอย่างมีปัญญาแทนที่จะทำให้เพื่อนบ้านของตนขัดเคืองใจแต่ซาโลมอนกลับเข้าหาเพื่อนบ้านของท่านโดยการใช้มิตรจิตมิตรใจก็คือใช้สติปัญญาใช้ความเป็นมิตรในการเข้าหาเพื่อนบ้านของท่านซึ่งนั่นทำให้
เป็นเหตุหนึ่งที่เราจะเห็นว่ากษัตริย์ฮีรามซึ่งเป็นกษัตริย์ต่างชาติเขาไม่ได้นับถือพระเจ้าไม่ได้ปรนิบัติพระเจ้าแต่เขาถวายการสรรเสริญพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใดก่อนที่จะชมเชยว่ากษัตริย์ซาโลมอนนั้นเต็มไปด้วยสติปัญญาและเป็นเหมือนกับว่าโชคดีเหลือเกินที่กษัตริย์ดาวิดมีลูกชายที่เฉลียวฉลาดแบบนี้อะไรแบบนั้นนะครับซึ่งการกระทำดีหรือการเข้าหาผู้ใหญ่อย่างใช้สติปัญญาของซาโลมอนทำให้กษัตริย์ฮีรามถวายสรรเสริญถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระยาเวนะครับจึงอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายนะครับเวลาเราจะทำสิ่งใดขอให้ทุกสิ่งที่เรากระทำนั้นใช้สติปัญญาที่มาจากพระเจ้าและทำให้คนอื่นเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะการดำเนินชีวิตการปฏิบัติการพูดการกระทำของเรานะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันที่อธิบายสรุปบรรยายในพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่5ข้อ1ไปจนถึงพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่6ข้อ10ซึ่งผู้เขียนบทสำรวจและใคร่ครวญก็ได้บรรยายภาพเอาไว้อย่างนี้ว่าวันนี้ฉันได้พูดคุยกับข้าราชสำนักเก่าแก่คนหนึ่งซึ่งรู้สึกตื่นเต้นกับการพัฒนาที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้เขาบอกกับฉันว่ากษัตริย์ดาวิดต้องการสร้างพระวิหารสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและทรงจัดเตรียมวัตถุดิบอย่างดีสำหรับการสร้างพระวิหารไว้ก่อนที่พระเจ้าทรงตรัสว่าบุตรชายของพระองค์จะเป็นผู้สร้างพระวิหารไม่ใช่กษัตริย์ดาวิดเองเพื่อนของฉันคนนี้รู้สึกยินดีมากที่ได้เห็นซาโลมอนทรงเริ่มดำเนินโครงการสร้างพระวิหารนั้นแล้วสิ่งนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงพระปัญญาของซาโลมอนพระองค์ทรงสังเกตเห็นจุดแข็งของประเทศต่างๆและทรงทำสนธิสัญญาไว้กับนานาประเทศเพื่อจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากจุดแข็งเหล่านั้นทรงตกลงจะนำผลผลิตทางการเกษตรของอิสราเอลไปแลกกับความรู้และทักษะในการก่อสร้างของชาวฟินิเซียซึ่งโดยทั่วไปแล้วในการทำข้อตกลงระดับนานาชาตินั้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมักจะเต็มไปด้วยความหวาดระแวงความไม่ไว้วางใจและการหาผลประโยชน์เพื่อตนเองแต่ดูเหมือนว่ากษัตริย์ซาโลมอนจะทรงมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับกษัตริย์ฮีรามผู้ทรงช่วยให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองด้านป่าไม้เหมืองหินอุตสาหกรรมการเดินเรือและทรงสอนงานเกี่ยวกับการก่อสร้างมากมายหลายครั้งเพื่อครอบคลุมทุกด้านที่อิสราเอลจำเป็นต้องเรียนรู้กระนั้นก็ตามแม้จะมีงานมากมายที่กำลังดำเนินไปแต่ตัวเมืองเองยังคงเงียบสงบอย่างประหลาดเพราะงานเจียหินเพื่อการตกแต่งการแกะสลักไม้และการตีเหล็กถูกนำออกไปทำที่นอกเขตก่อสร้างเพราะแม้แต่ในขณะที่กำลังทำการก่อสร้างสถานที่นี้ก็ยังคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตลอดเวลาคุณผู้ฟังครับกษัตริย์ซาโลมอนนั้นทรงมีพระประสงค์อย่างชัดเจนว่าจะทรงสร้างพระวิหารเพื่อถวายเกียรติแด่พระนามของพระเจ้าการทำสนธิสัญญากับฮีรามเป็นสิ่งที่ทำให้ฮีรามสรรเสริญพระเจ้าดังนั้นจึงอยากจะให้ภาพนี้ย้อนกลับมาถึงตัวเราเองและก็ให้เราถามตัวเราว่าเราได้ทำสิ่งใดบ้างเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือเป็นเหตุให้คนอื่นถวายสรรเสริญพระเจ้าจากสิ่งที่เรากระทำไว้บ้างหรือยัง
คุณผู้ฟังครับส่วนมากแล้วเรามักจะลืมคิดถึงเรื่องนี้เวลาเราติดต่อปฏิสัมพันธ์หรือมีการมีส่วนร่วมในงานต่างๆกับคนอื่นเราก็มักจะมองเห็นแค่ฉันจะได้ผลประโยชน์อะไรฉันจะได้กำไรมากน้อยเพียงใดจากการกระทำการค้าขายหรือปฏิสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นเราอาจจะไม่เคยคิดหรืออาจจะมีคิดบ้างแต่อาจจะไม่คิดมากสักเท่าไหร่ไม่ได้คิดเป็นหลักว่าคนเหล่านั้นจะมีโอกาสมาสรรเสริญพระนามของพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าจากการมีปฏิสัมพันธ์จากการค้าขายจากการทำงานร่วมกันกับเรานะครับดังนั้นจึงอยากจะหนุนใจให้เราลองเปลี่ยนทัศนะเปลี่ยนท่าทีของเราเสียใหม่นะครับในฐานะผู้ที่เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าอยากจะให้กิจกรรมทุกอย่างที่เรากระทำนะครับการงานการค้าขายการลงทุนการที่เราปฏิบัติภารกิจต่างๆในชีวิตประจำวันของเรานั้นขอให้เราทำนอกเหนือจากแค่ว่าเราจะได้ผลประโยชน์อะไรมองเหนือไปกว่านั้นข้ามขั้นไปกว่านั้นว่าพระเจ้าจะได้รับการสรรเสริญจะได้รับเกียรติอะไรบ้างจากคนเหล่านั้นที่เราได้ทำธุรกิจร่วมกับเขาที่เราได้มีโอกาสทำงานกับเขาที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเขาและพระเจ้าจะได้รับเกียรติสูงสุดอย่างไรบ้างจากการกระทำต่างๆของเราอย่าปล่อยให้โอกาสมันผ่านไปนะครับซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายดังนั้นถ้าหากว่าเราสามารถใช้ทุกสถานการณ์ทุกโอกาสในชีวิตการลงทุนการทำงานการจัดงานวันเกิดหรือแม้แต่การจัดพิธีศพหรือแม้แต่การจัดงานมงคลอะไรต่างๆขึ้นบ้านใหม่เฉลิมฉลองอะไรต่างๆที่เป็นการส่วนตัวของเราในครอบครัวขอให้เราจัดทำสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะเป็นสะพานเพื่อที่จะเป็นโอกาสทำให้คนอื่นคนรอบข้างได้เห็นพระพรของพระเจ้าในกิจกรรมต่างๆทุกกิจกรรมที่เราและครอบครัวของเราได้กระทำให้คนทั้งหลายเห็นว่าโอ้คริสเตียนเขารักพระเจ้าของเขาสัตย์ซื่อและก็ถวายเกียรติแด่พระเจ้าของเขาในทุกๆสิ่งอย่างงดงามไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามถ้าเราทำได้อย่างนั้นแน่นอนว่าชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกๆมิติในทุกๆมุมของชีวิตและคนอื่นก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราอย่าให้หนึ่งชีวิตหนึ่งลมหายใจของเรานั้นผ่านไปโดยที่พระเจ้าไม่ได้รับเกียรติอะไรเลยจากชีวิตของเราคุณผู้ฟังครับหนุนใจเรานะครับให้เปลี่ยนท่าทีการดำเนินชีวิตนะครับช่วยโอกาสที่จะให้ทุกคนได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านชีวิตผ่านกิจกรรมต่างๆในชีวิตที่เราจะกระทำนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องเชิญนักเทศที่เป็นนักเทศประกาศมาประกาศมาเทศนาทุกครั้งในงานที่เราจะกระทำเพียงแค่เราทำถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้งดงามที่สุดคนอื่นก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับทั้งมวลสิ่งสวรรค์ญาณุภา
สำแดงเด่นมาธรรมชาติไว้เลิศล้ำรมณีเหลือจะมีคำเอ่ยขัดขันลักษณะการของพระเจ้าหญิงอย่าอย่ามัวสงสัยเชื่อและวางใจเชื่อและวางใจในองค์พระเจ้าอย่ามัวสงสัยเชื่อและวางใจเชื่อและวางใจในองค์พระเจ้าได้และเห็นเด่นแท้แน่ใจเด่นแท้แน่ใจในธรรมชาติได้และเห็นเด่นแท้แน่ใจเด่นแท้แน่ใจในธรรมชาติได้และเห็นพระองค์ในธรรมชาติชายานั้นพูด